ไอ้ที่เราทำเนี่ยเราจะไปดูตรงท้ายลายว่าของชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองห่างกันเยอะไหมถ้าชิ้นหนึ่งออกมาชิ้นสองออกมาค่อนข้างจะดีดีไหมครับดีใช่ไหมเพราะว่ามันออกมาต่อเนื่องออกมาดีๆแต่ว่าถ้าเราไปยืนดูตรงท้ายลายปรากฏว่าชิ้นที่หนึ่งออกมาหายไปหนึ่งชั่วโมงชิ้นที่สองก็ยังไม่มาเป็นไงครับวันนั้นคิดว่าวันนี้มันจะมีสินค้าตกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูไซเคิลทำเนี่ยมันจะช่วยบอกว่าในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีสินค้าออกมาจำนวนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูว่าสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยใช้เวลากี่วันใช่ไหมแต่เนี่ยจะมีคำถามหนึ่งคือในหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถดูสินค้าได้กี่ชิ้นใช่ไหมซึ่งอันนี้สามารถที่คำนวณได้ง่ายๆก็คือว่าไซเคิลทำนะครับคือระยะเวลาที่สินค้าออกมาห่างกันครับเราจะเอาตัวไซเคิลทามเป็นตัวแข่งเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราไปยืนตรงท้ายไลน์ไซเคิลทามเราในโจทย์คือ30นาทีนะครับ30นาทีเวลาที่เราทำงานทั้งหมดเลยในโรงงานของเราหรือว่าในแผนของเราสมมติว่าเราทำงาน8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงตรงนี้ฮะคูณ60นาทีนะซึ่ง8ชั่วโมงคูณ60นาทีเนี่ยจะไม่รวมโอเวอร์ไทม์นะถ้าเรามีโอเวอร์ไทม์ก็คือเป็น10หรือว่า12ถูกไหมครับอันนี้ก็อยู่ว่านโยบายของแต่ละที่เพราะฉะนั้นตัวเลข8เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละวันนะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีเป้าในการผลิตไม่เท่ากันถูกไหมถามว่าถ้าเราเซ็ตไว้ที่8หรือว่า12ทุกวันถ้าเป้าในการผลิตเราเท่ากันทุกวันโอเคบางที่อาจจะมีแบ็คออเดอร์เยอะคือผลิตเต็มไม่พอนะครับอันนี้โอเคแต่ว่าบางกิจการเนี่ยยอดเขาเรียกว่าความต้องการลูกค้าไม่ได้ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงแยก8ทุกวันก็จะเพิ่มหรือว่าลดตามสถานการณ์นะครับทีนี้เราลองมาคำนวณนะครับ8คูณ60แล้วก็หารด้วย30นะครับสิ่งที่เราได้คือจำนวนสินค้าที่เราผลิตได้1วันใน1วันเนี่ยเราเห็นไหมครับว่าเราได้ตัวเลขอะไรถ้าเราผลิต8ชั่วโมงตัวไซเคิลไทม์คือสินค้าขายกันโดยเฉลี่ย30นาทีนะครับเราจะผลิตสินค้าเราสามารถทำรายได้สิ้นวันเราจะมีสินค้าออกมา16ชิ้น16ชิ้นคำถามต่อไปซึ่งอันนี้โอเปอเรชั่นหรือว่าฝากอีกเนี่ยจะต้องคำนวณนะแต่ผู้หาเนี่ยเขาถามแบบนี้นะเขาเดินมาแล้วบอกว่าช่วยบอกหน่อยว่าจะผลิตได้กี่ชิ้นเขาพูดอย่างนี้ไหมไม่ผู้หาจะมาเลยครับจะมาบอกอะไรครับจะมาบอกว่าใช่ไหมเขาจะไม่ให้เราผิดตามที่เราผิดได้แต่เขาจะมาบอกเป้าใช่ไหมสมมติว่าผู้หันเดินมา16ชิ้นเหรอถ้าผมต้องการผิด20ชิ้นนะผู้หันไม่รู้อ่ะไม่สนใจผมต้องการ20ชิ้นวันนี้ต้องส่งให้ลูกค้านะทำไงให้ได้20ชิ้นอ่ะผมรู้แค่นี้จะเปิดโปไม่เปิดโปผมไม่รู้แต่ว่าต้องการ20ชิ้นนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องให้เราว่าจะผลิตในแต่ละวันจะเอากี่ชิ้นถ้าผู้บริหารไม่บอกฝ่ายแผนนี่ฝ่ายวางแผนต้องบอกนะทีนี้มีไหมมีบอกกันล่วงหน้าไหมในแต่ละวันมีแบบแจ้งกันล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นสัปดาห์หรือว่าแจ้งเมื่อวานตอนคืนคือแจ้งเมื่อวานตอน5 ทุ่มแบบไลน์เขาบอกว่าพรุ่งนี้เอา2,000อย่างนี้ไหมบางที่เป็นอย่างนั้นพอวันนี้ผลิตได้1,000ตอน5 ทุ่มนะมีไลน์มาบอกว่าพรุ่งนี้เป็น2,000ไปไงงานเข้าไหมงานเข้าครับเอาจาก1,000เป็น2,000จะเอาใครเอาคนที่ไหนมาผลิตเนี่ยคือถ้าเสกได้คงจะเสกไปแล้วใช่ไหมจาก1,000เป็น2,000ทีนี้เรามีวิธีการในการหาคำตอบนี้ยังไงว่าถ้าเขาอยากได้24เนี่ยเราต้องทำยังไงให้มันได้ใช่ไหม
พราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันได้16แห่งทำเองมันได้20เราก็มีส่วนในการคำนวณเอาแบบกลับกันนะแล้วใช้เส้นทางชิ้นที่1กับชิ้นที่2มันจะต้องแข่งกันกี่นาทีพอสิ้นวันแล้วเราจะได้20ชิ้นอันนี้ส่วนในการคำนวณต้องออกไปที่ผมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านเนี่ยเป็นภาษาไทยเรานะก็ต้องวนเหมือนเดิมเวลาที่เราทำงานทั้งหมดแถมด้วยเป้าที่เราอยากได้จำนวนชิ้นแต่ชั่วโมงคูณ60นาทีแถมด้วยเป้าที่เราอยากได้ตอนสิ้นวันนะสุดท้ายเนี่ยแต่คูณ60แถมด้วย20ก็เป็น24นาทีนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำไงให้ได้ให้สินค้าออกมาทุกๆ24นาทีทุกๆ24นาทีพอครบ24ออกมาชิ้นพอครบ24ออกมาชิ้นนะวิธีการตรวจสอบได้เราจะได้ถึงไหมง่ายๆพอคำนวณเสร็จใช่ไหมเราไปยืนลงแพ็คลงกล่องยืนตรงนั้นง่ายเลยจับเวลาชิ้นที่1ออกมาปุ๊บชิ้นที่2ผ่านไป24นาทีสินค้าออกมาไหมถ้า24นาทีแล้วสินค้าชิ้นไหนออกมาเราพยากรณ์ได้ว่าวันนั้นเราผิดนะไม่ต้องรอให้โอกาสหมดเราก็จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะมันมีขั้นตอนไหนที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างเพื่อให้มันออกมาทุก24นาทีใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าไซเคิลไทม์1ชิ้นออกมาปึ๊บ1ชิ้นออกมาปึ๊บนะอันนี้เป็นการคำนวณว่าถ้าเรามีเวลาคำนวณเท่านี้เราใช้เวลาในการผลิตแต่ละชิ้นหายได้เท่านี้สุดท้ายเราจะได้คำนวณชิ้นเท่าไหร่แล้วเราก็คำนวณกลับด้วยว่าถ้าเราอยากได้จำนวนชิ้นเท่านี้เรามีเวลาในการผลิตเท่านี้เราจะได้จากต้องหรือไม่สูตรตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้สองอันนะคือหนึ่งในกรณีที่มันไม่ออกมา24นาทีแล้วมันไม่ออกมาแก้ไขที่ง่ายที่สุดทำไงครับเอาแบบวันนั้นเนี่ยแบบแก้อะไรไม่ได้อะไรครับโอทีใช่ไหมเพิ่มโอทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องเศษทั้งหมดไงเริ่มเศษทั้งหมดแล้วก็หารด้วยเป้าคือ24ใช่ไหมเป้าคือ24แต่เขาเรียกว่าเพิ่มลดได้ไม่ได้เราเป็นเพิ่มทั้งหมดใช่ไหมยืดเวลาในการทำงานออกไปยืดเวลาในการทำงานออกไปเราก็จะมีโอกาสในการได้24ชิ้นออกมาใช่ไหมอันนี้คือการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้านะแต่ที่ผมเจอส่วนใหญ่ผมจะเจอเฉพาะหน้าทุกวันนะคือเปิดโอทุกวันถามว่าเปิดโอดีไหมดีครับเพราะว่าเราได้โอไงนะเรามีรายได้เพิ่มเนี่ยประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าเราได้โอแล้วเราก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสินค้าได้จำนวนมากขึ้นมันก็ทำให้ตัวต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงนะครับพอต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะไปสู้ราคาในตลาดได้ใช่ไหมพอเราขายของได้เพราะว่าต้นทุนเราดีเราจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้เรายังมีกิจการยังมีงานครับในระยะยาวอันนี้คือเวลาเรามองไปแบบภาพรวมแบบระยะยาวใช่ไหมแต่ถ้าเราขายดีเฉพาะหน้าคือเพิ่มเวลาในการผลิตแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มเรียกว่าจำนวนสินค้าที่ผลิตได้ในระยะยาวเราก็จะมีต้นทุนที่สูงใช่ไหมสูงไหมสูงแล้ววันหนึ่งพอเจอคู่แข่งที่มาจากจีนไหมครับยังไงสินค้าจีนก็สินค้าจีนก็เป็นชื่อเรื่องของราคาอยู่นะสิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้คือคุณภาพเรามีแต่ว่าราคาเราต้องไม่สูงเกินไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำราคาให้ถูกที่สุดในตลาดนะไม่ใช่แต่ราคาเราต้องไม่ห่างจากสินค้าที่เป็นแข่งเกินไปนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเวลาเขาเลือกซื้อสินค้าเขาก็ไม่ได้เลือกที่ราคาถูกที่สุดแต่เอาที่คุณภาพด้วย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นสูตรที่เป็นแบบสูตรเด็ดนะสูตรเด็ดอันนี้ในการที่เราจะใช้ในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนไหนสินค้าอะไรเราใช้สูตรนี้ง่ายๆอยากรู้เขาเรียกว่าคนดักที่คำนวณสูตรคนอยากรู้เรื่องของเวลาที่เราจะต้องทำให้มันได้ถ้าเราอยากได้ข้อหมายก็คือสูตรได้นะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาทบทวนสูตรนี้ด้วยการลงมือทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงมือทำผมเชื่อว่าการทำให้ทำได้ง่ายกว่านะครับการสูตรเมื่อสักครู่นะครับมันเข้าใจยากแทนเป็นตัวเลขเอาลองมาดูกราฟซิว่าถ้ามันเป็นกราฟมันจะเข้าใจง่ายขึ้นไหมสมมติว่าขั้นตอนแรกตัดนะครับขั้นตอนแรกใช้เวลา30นาทีสมมตินะผมบอกว่าเราเป็นโรงแรมเฟอร์นิเจอร์นะตัดประกอบความผิวใช่ไหมครับ3ขั้นตอนง่ายๆจากการคำนวณเมื่อกี้เนี่ยตัวเขาเรียกว่าไซเคิลไทม์อยู่ที่30นาทีใช่ไหมครับ30นาทีใช่ไหมก็คือกี่บนนะแต่ไซเคิลไทม์มันใหม่เท่าไหร่ครับ24นาทีใช่ไหมไซเคิลไทม์มันใหม่คือ24นาทีเพื่อผลิตสินค้าได้20ชิ้นนะครับแปลเนี่ยเราทำไงให้แต่ละแผนกแต่ละส่วนงานใช้เวลาไม่เกิน24นาทีคะแนนได้นะคะแนนตัดเป็นไงเวลาของเขาเนี่ยคือด้วยง่ายคือเขาไม่ใช่คะแนนตัดใช้เวลาทำงาน20นาทีแต่ว่าจริงถ้าเทียบกับเป้าเดิมเนี่ยเขามีเวลาพอสมควรว่าสีเหลืองคือว่าแต่เป้าหมายคือ24ปกติเขาใช้20คะแนนที่1เนี่ยผ่านนะครับคะแนนที่1ผ่านนะเพราะว่าเป้าของเราคือ24นาทีต้องเคลื่อนสินค้าไปแผนต่อไปใช่ไหมต้องเคลื่อนสินค้าไปแผนต่อไปแต่ว่าคะแนนที่1ใช้เวลาแค่20นาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคะแนนที่1ผ่านนะเราไล่ถัดไปนะว่าแผนกถัดไปคือแผนกประกอบนะใช้เวลาเท่าไหร่30นาทีใช่ไหม30นาทีแล้วเป้าหมายเป็น24นาทีนะครับเราเจอประเด็นแรกก็คือพอผลคำว่าพอผลก็คือกระบวนการที่ล่าช้าไปกว่าเป้าหมายนะก็คือกระบวนการประกอบนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นแผนกที่เริ่มมีประเด็นนะครับว่าเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็คืองานประกอบส่วนแผนกความผิวนะใช้เวลา10นาทีใช่ไหมเป็นไงสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองก็คือเวลาในการเขาเรียกว่าไม่มีสินค้าทำหรือว่าเรียกว่าไอเดอร์ตามใช่ไหมไอเดอร์ตามก็คือเวลาที่ไม่มีสินค้าอยู่ในมือเพราะว่ารอไอแผนกประกอบอยู่นั้นแผนกความผิวก็เลยจะมีเวลาค่อนข้างจะเยอะนะกราฟนี้เขาเรียกว่าการสมดุลกระบวนการจริงๆแล้วการสมดุลกระบวนการเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะง่ายๆคือว่าเราจะต้องผลิตสินค้าแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนเนี่ยทุกๆกี่นาทีใช่ไหมครับเราก็ขีดเส้นเข้าไปทุก24นาทีนะต้องทำให้มันเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้เพื่อนแล้วลองตรวจสอบตัวเราเองแผนเราเองว่าเราทำได้ตามเป้าไหมคะแนนที่1กับคะแนนที่3นะครับผ่านไม่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แผนประกอบใช่ไหมครับจำเป็นที่ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าจะปรับเปลี่ยนหรือว่าจะลดขั้นตอนยังไงได้บ้างนะจริงๆแล้วคำนวณแบบนี้ไม่ยากครับแต่สิ่งที่ยากคืออะไรทำให้มันลดใช่ไหมอันนี้ทำให้มันลดลงเนี่ยได้ไอ้คำนวณแค่นี้ใครๆก็คำนวณได้แต่ทำให้มันลดลงไปทำยากแล้วมีวิธีไหมมีครับมีวิธีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยวิธีแล้วก็ตัวอย่างให้เห็นภาพในหน้าทำยังไงที่ขั้นตอนเราจะเร็วขึ้นบ้างนะครับเพื่อให้เราสามารถยืนยันได้ตามข้ออันนี้นะครับสมมติว่าในตอนแรกครับเรามีจำนวนคนนะครับ
1 คน 1 คนแล้วก็1คนนะมี3แผนกที่ทำงานร่วมกันแผนกละ1คนโอเคไหมครับจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงแผนกที่1เนี่ยคนเกินเพราะว่าทำงานได้ไวแผนกที่3เนี่ยคนเกินเพราะว่าทำงานได้ไวคำถามคือไปช่วยแผนกที่2ได้ไหมถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในโรงงานเดียวกันถ้าเราช่วยกันเป็นไงครับแผนกที่2ได้เร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเอาแบบง่ายที่สุดก็คือการบาลานซ์แมนพาวเวอร์การสมดุลกำลังคนมีคนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าในแผนกบางแผนกเนี่ยมีความสามารถในการทำงานได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาทำงานไวเขาไปช่วยแผนกอื่นได้ไหมได้ครับอันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยนะคนเข้าเดินไปไหนแล้วไปช่วยช่วงบ่ายเนี่ยไปช่วยแผนกอีกแผนกนึงได้ไหมอันนี้ก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเครื่องโอใช่ไหมแต่พอเครื่องโออันนั้นก็คือเครื่องต้นทุนแต่ว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราก็ทำได้นะเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราปรับใหม่นะครับคะแนนประกอบมีคนไปช่วยอีก0.2แท่งก็คือมีคนหยิบพื้นแล้วก็มีอีกสัก1.4คนก็คือ2ชั่วโมงใช่ไหมไปช่วยแค่2ชั่วโมงคนที่ทำงานประกอบก็จะทำงานได้ทันนะครับนี่คือก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายสำหรับการเปรียบเทียบนี้นะครับส่วนอันนี้คะแนนทำผิวก็ไปช่วยประกอบนะครับส่วนคะแนนที่1ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะจริงเวลาที่เขามีเหลือก็ไม่ได้เยอะมากพอจะมีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับแผนกที่3นะครับแผนกที่3พอจะไปช่วยชาวบ้านแล้วแทนที่จะรอแผนกที่2ใช่ไหมรอทำไมอ่ะเขาไปช่วยเขาเขาจะได้เสร็จแล้วงานจะได้มาที่เรานะแต่ในชีวิตจริงเป็นไงยากไหมยากนะอยู่คนละแผนกแล้วเราจะไปช่วยเขาจะเอาไหมเขาจะให้เราช่วยไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยแล้วคนที่จะไปช่วยอยากไปช่วยไหมอยากช่วยระหว่างที่เราโอเคก็รอไปอ่ะกลับไปช่วยเขาแต่ถ้าเรามองภาพรวมนะเราจะช่วยกันแก้ไขได้แต่ถ้าเรามองแค่ว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกคะแนนเราเนี่ยคะแนนสุดท้ายเราจะไปช่วยคะแนนที่สองทำไมอ่ะนะคือมันไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะในจ็อบเดสิฟท่านเขาไม่กำหนดไว้นะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงเราก็จะเจออย่างเงี้ยคือตัวจ็อบเดสิฟท่านเนี่ยเหมือนเป็นสาเหตุเลยนะสาเหตุเลยทำไมไม่ระบุไว้ก็ไม่รู้นะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกฎหมายเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยจ็อบเดสิฟท่านแต่ว่าพอสิ้นปีอยากได้เงินเดือนเพิ่มไหมต้องเปลี่ยนได้เงินเดือนเพิ่มคนจะเปลี่ยนด้วยนะเงินเดือนต้องขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือว่าถ้าเรานะครับสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เรามีผลกำไรมากขึ้นกิจการเขาจะมีกำไรในการขึ้นเงินเดือนเราในสิ้นปีนะก็จะมีเงินแล้วก็สามารถเตรียมกระจายตรงนั้นเราได้นะแต่ถ้าเงินเหล่านี้มันสูญปากไปกับเรื่องไม่ถึงเรื่องนะครับเขาก็จะไม่เหลือเงินตรงนั้นอันนี้มันเป็นเชื่อมโยงกันในฐานะของคนที่อยู่ในฝั่งการผลิตใช่ไหมเราลองพิจารณาดูนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เรามีหน้าที่ส่วนร่วมกันทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบัญชีนะครับพวกฝ่ายบัญชีเนี่ยโอ้คุมต้นทุนยังไงเนี่ยแย่มากเลยขาดทุนโอ้แต่บัญชีเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะต้องเปลี่ยนแปลงบัญชีด้วยไม่ใช่บัญชีเขาแค่บันทึกครับเขาแค่บันทึกว่าเราใช้จ่ายอะไรไปนะก็เนี่ยต้นทุนมันจะสูงหรือว่าไม่สูงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทุกคนนะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกชัดขึ้นอีก
ันนี้เป็นเทคนิคในการลดของเสียงนะครับในการลดของเสียงซึ่งผมไม่แน่ใจในห้องนี้มีใครเคยได้ยินไหมครับเซเว่นเบสนะครับมีใครไม่เคยได้ยินครับอาจจะแต่ว่าเคยได้ยินกันหรอผมอธิบายนิดนึงทุกคนน่าจะเคยได้ยินอันนี้มาบ้างมานี่มากแต่ผมเชื่อว่าเราอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวอย่างจริงๆตัวอย่างจริงๆที่เอาไปใช้งานว่ามันไปใช้ยังไงไอ้เซเว่นเบสเนี่ยได้ยินมานานแล้วล่ะนะก็ท่องเป็นคำศัพท์เลยเซเว่นเบสมีอะไรบ้างหนึ่งเยอะของ over production ผลิตมากเกินไปนะครับเอ๊ะผลิตมากเกินไปมันไม่ดีตรงไหนนะที่เข้าใจนะผมตอนแรกแอบผมเห็นคำนี้ผมแย้งเลยนะไม่จริงอ่ะข้อนี้ไม่จริงผลิตมากเกินไปไม่ดีตรงไหนไอ้คนเขียนหนังสือเนี่ยต้องไปดูโรงงานมากกว่านี้ต้องไปดูที่ว่าการผลิตมากเกินไปไม่ดีตรงไหนมันดีจะได้มีของเยอะแน่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันไม่ดีอินเวนทอรี่มากเกินไปเอาอินเวนทอรี่มากเกินไปก็เวลาลูกค้าเขาอยากได้สินค้ามันก็ทำให้เราขายสินค้าได้ไงมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมีแบบเยอะๆไว้ก่อนไม่ดีหรอพอมีอะไรนะพอลูกค้าสั่งสินค้ามาเราส่งได้ทันทีเลยนะตอนที่เราอยู่โรงงาน1อาทิตย์เรายังมีสินค้าส่งนั่นแสดงว่าอะไรครับโอ้เรามีอินเวนทอรี่เยอะมากต่อให้เครื่องจักรเราเสีย1อาทิตย์นะเรายังมีสินค้าส่งได้ใช่ไหมแต่ว่าเรามีสินค้าสต็อกไปเยอะมากนะอันนี้เป็นคนเข้าแล้วมันไม่ดีแบบนี้ก็เครื่องจักรมันเสียเราจะได้มีสินค้าเท่านั้นไงพอประมาณจะดีนะถ้าผมว่าเรามีน้อยเกินไปก็อาจจะมีปัญหาว่าเวลาเครื่องมันเสียแล้วเราก็ส่งออกไม่ได้นะแต่ถ้าอีกมุมนึงคือถ้ามีมากเกินไปนะสินค้าบางตัวหมดอายุแล้วครับเรียกว่าสินค้าของพวกเราใช่ไหมมีเรื่องหมดอายุใช่ไหมถ้าผมผลิตพวกเรียกว่าเก็บฉีดยานะกับอาหารของพวกเราผมว่าเก็บกินยาน่าจะได้หลายปีใช่ไหมสต็อกไปเยอะมากแต่อาหารของเราเนี่ยมีหมดอายุใช่ไหมสต็อกไว้นานก็เสียใช่ไหมก็เป็นต้นทุนไหมก็เป็นต้นทุนแต่ว่าทุกวันนี้มีแต่เนี้ยเยอะเลยใช่ไหมก็โบนัสเราขนาดเลยงั้นต้องลืมภาพนะว่าเราสต็อกแม่ที่เป็นสินค้าอาหารเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะเสียมันจะหมดอายุใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสต็อกน้อยไปไงโอ้โหสั่งมาแล้วมีของส่งไงลูกค้าก็ด่าสิพี่อ่ะแล้วทำไงที่ให้มันมีใกล้เคียงกับที่เราอยากได้ประเด็นคือเรารู้ความต้องการเขาไหมในแต่ละวันไปก็เหมือนกันที่เราคำนวณร้านบอกไงเราก็ต้องมียอดขยายก่อนลูกหน้าไปเพื่อไม่ให้มันมากไปว่าน้อยไปการพยากรณ์ก็จะช่วยดีบางครั้งถ้าไม่มีการพยากรณ์เราทำไงจัดเต็มเลยนะจัดเต็มช่วงนี้เราอยู่กันได้กี่ทุ่มอ่ะสามทุ่มนะช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราคุมเงินสงกรานต์กันนะว่าคือถ้าทำลักษณะนี้เป็นไงครับโกดังพอไหมผมเคยเจอโรงงานมีเหล้าที่ทำแบบสำคัญโรงงานมาตาดองนี่แหละงานกับน้องเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยคิดวิธีทำให้เครื่องร้านเนี่ยร้านได้เยอะสักเท่าร้านแล้วจะเอาไปสต็อกไปรอไว้อาจารย์ไปคิดมาสักเท่าบอกว่าได้พอช่วงบ่ายผมก็เข้าไปดูในโรงงานว่าที่เกิดขึ้นคือพนักงานจากโคดาเขาวิ่งมาเฮ้ยพวกเราหยุด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 ร้านโอ้เอ้าไม่หยุดร้านโคดังเต็มโคดังเต็มแล้วครับไม่มีที่รอขาดแล้วโคดังเต็มครับเอ้าแล้วสักที่อยู่บนรถสิบล้ออ่ะสองคันด้วยก็มันไม่มีที่วางอ่ะตำแหน่งโคดังเต็มอ่ะถ้าส่งมาก็ไม่มีที่ไว้อ่ะ
เชิญร้านได้แต่ไม่มีที่ผมว่าขนาดเจ้าของโรงแรมได้แล้วอย่างนี้จะร้านเพิ่ม3เท่าไหมยังอยากจะร้าน3เท่าไหมสรุปแล้วเนี่ยถ้าผมร้าน3เท่าใช่ไหมบนของที่เนี่ยมีของไม่พออาจารย์ผมลืมคิดไปผมกล่าวว่าจัดเต็มตลอดร้านเยอะๆไปเลยนะแต่ไม่ได้วางแผนโกดังแล้วก็แพ็คนะครับแพ็คใส่ถุงเนี่ยสมมติว่าเขาร้านวันนึงได้40ถังใหญ่นะถังเมตรคูณเมตรเขาได้วันละ40ถังนะเขาแพ็คใส่ถุงได้วันละ4ถังเป็นไงเป็นไงเป็นห้าว่าโกดังเขาอ่ะมันจะเต็มไหมเท่าคุณขยับร้าน4เท่าของไอ้ที่แพ็คถุงแพ็คใช่ไหมเพราะฉะนั้นโกดังคุณจะบวมไหมบวมใช่ไหมคือถ้าคุณไม่มีที่เพิ่มคุณจะไปร้านเพิ่มไปทำไมอันนี้เป็นตัวอย่างของโอเวอร์โปรดักชันพอโอเวอร์โปรดักชันเนี่ยเขาเรียกว่าผลิตไม่พอเพียงใช่ไหมผลิตเกินไปทำให้เกิดอินเวนทอรี่ที่สูงขึ้นใช่ไหมพอเกิดอินเวนทอรี่สูงขึ้นเจอปัญหาเรื่องของเงินตรงใช่ไหมขายไม่ได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าแพ็คให้วันละ10ถังขายขายได้วันละแพ็คให้วันละ10ต่อที่คุณสต๊อกตัวอินเวนทอรี่ตัววินเนอร์คุณไม่สามารถแพ็คเร็วขึ้นเงินไม่ได้เข้าบริษัทได้เร็วขึ้นโอเคไหมเงินไม่ได้เข้าเร็วเพราะว่ามันขายได้ตามจำนวนที่แพ็คได้แพ็คได้วันละ10ถังนะใช่ไหมนั่นเนี่ยการที่คุณร้านแล้วก็สต๊อกผักดองเยอะๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพนะการที่แผนกหนึ่งเนี่ยขยันจนเกินไปไม่ได้ว่าดีนะไม่ได้ไม่ดีนะเราควรจะเอาพอมาแล้วก็เอากำลังคนไปช่วยอยู่แผนกนี้มากกว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพเห็นถัดมาเรื่องของการรอคอยนะเรารอว่าอะไรรอเพราะว่ามันอยู่คนละแผนกมันอยู่คนละชั้นมันอยู่คนละโรงงานใช่ไหมอย่างเราเดินเข้ามาในโรงงานนี้เป็นไงมีหลายอาคารไหมมีขนส่งระหว่างอาคารมีไหมมีถามว่าพอเสร็จปุ๊บแล้วไปส่งปั๊บไหมไม่ก็ต้องมีรอใช่ไหมก็อาจจะต้องรอบละรอบหนึ่งชั่วโมงแล้วกันหรือรอบจากโรงงาน A เป็นโรงงาน B ใช่ไหมส่งรอบหนึ่งชั่วโมงไปรอบหนึ่งเพราะว่าให้เดินทุกวันเก็บข้าวของหมดใช่ไหมคือเดินแบบทุก10นาทีไม่ไหวใช่ป่ะแต่เนี่ยมันก็มีเวลาในการรอคอยแล้วเวลาในการรอคอยเนี่ยมันก็ลดได้จากเมื่อกี้ที่โชว์ทำให้ขั้นตอนมันใกล้กันได้ไหมจากโรงงาน A ไปโรงงาน B ทำไมไม่อยู่ในโรงงานเดียวกันก็ล่ะอยู่อาคารเดียวกันก็ล่ะทำไมต้องข้ามโรงงานใช่ไหมเวลาในการรอก็จะลดลงครับทำไมการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นนะอะไรที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำไม่ทำได้ไหมเอ้ามีด้วยเหรอที่ไอ้ที่ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนี้ผมเห็นกลับเป็นทุกอย่างมีอะไรที่ไม่จำเป็นเหรอหนูว่ามันจำเป็นทุกอย่างนะน้องที่ทำรู้ทุกอย่างเลยหนูว่ากระบวนการไปไม่ได้แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นหน้าตาเป็นยังไงถัดไปเรื่องของการขนส่งเบอร์แรกการฟอนเดชั่นก็คือการขนส่งการขนส่งที่ไม่จำเป็นทำให้คนดำใกล้กันมากขึ้นการแก้ไขงานหรือว่ารีเวิร์สไหมมีไหมที่ต้องเอางานกลับมาแก้ไขนะไม่มากแต่น้อยคนมีบ้างใช่ไหมมีไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้มีโพสต์เรื่องอะไรครับอะไรนะเรามีคนช่วยแฉข้างหลังช่วยแฉรีเวิร์กเรื่องอะไรก็รีเวิร์กเนี่ยจริงๆถ้าสินค้ามันเสร็จแล้วมันส่งไปได้เลยดีกว่าไหมมันดีกว่าถ้าเอากลับไปอีกรอบนึงเลยโอเพิ่นเสร็จเลยทำเสร็จแล้วทำไมต้องเอามากลับมาแก้ใช่ไหมสมมติว่าบาร์โค้ดผิดก็ได้บาร์โค้ดผิดปั๊บ
ติดดินอ่ะก็ติดดินแค่เองอะไรกันนักหนาเออใช่ป่ะก็ติดใหม่จบนะแต่คำว่าติดใหม่จบถามว่าแทนที่เราจะติดอันใหม่ใช่ป่ะเรามาติดของเดิมไงมันก็คือเสียเวลาป่ะซึ่งถ้าเราคำนวณดีๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเวลาเอาไปผลิตเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ชั่วโมงแล้วเรายังไปติดบาร์โค้ดใหม่อีกชั่วโมงนึงเป็นไงเออเวลาทำงานก็เหลือ7ชั่วโมงแล้วไม่เปิดโค้ดก็ไม่ได้ก็แบบนี้ใช่ไหมดังนั้นรีเวิร์กเนี่ยถ้าถือว่าเราพิจารณาดีๆเราลดได้ใช่ไหมทำไงให้มันถูกต้องแต่ต้นมันก็ไม่เป็นต้องมาตัดสายนะอันสุดท้ายโอเวอร์โปรเซสซิ่งโอเวอร์โปรเซสซิ่งคืออะไรคือทำในสิ่งที่ไม่ทำก็ได้เออเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าตัวอย่างอะไรที่เราเสนอไปน่าจะตรงกับที่นี่มากเพราะว่าเป็นภาษากรรมการกันเลยนะแล้วก็เห็นจากภาพน่าจะเข้าใจได้ดีอันแรกการขนส่งจากภาพนี้เห็นภาพไหมนี่เป็นเลเยอร์ของโรงงานนะรถบรรทุกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขนส่งมาตรงนี้ลองนึกภาพว่าขับเนี่ยครับอยู่หลังรถสุดร้อนใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องเอาขับเนี่ยใส่ตะแกรงอย่างเงี้ยตะแกรงแบบเนี้ยแต่ว่าไซส์ใหญ่พอใส่เสร็จแล้วก็สไลด์นะครับเนี่ยสไลด์ไหมสไลด์ถัดทวีตรงนี้พอสไลด์เสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือระยะในการเดินทางเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรนะ10กิโลเมตรแล้วก็พอตะกร้ามันไปจนหมดแล้วเนี่ยก็มีตะกร้า20ใบมีตะกร้า20พอตะกร้าไปหมดแล้วเป็นไงครับภาพอาจจะไม่ชัดตรงนี้ครับตรงนี้เลยถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆนะเราจะเห็นภาพพนักงานตรงนี้ยิ้มอยู่ยิ้มแง่ยิ้มเพราะว่าอะไรรอตะกร้ารอตะกร้าตะกร้าหมดโอ้เยี่ยมเพราะว่าตะกร้าเข้าไปด้านในยังไม่ออกมาตะกร้ายังไม่กลับมาโหลดเลยนะโหลดไม่ได้โหลดไม่ได้ก็รอตะกร้าไงตะกร้าเข้ามาแล้วผมจะโหลดได้ไงพี่ใช่ไหมก็คิดง่ายๆแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วทำไมตะกร้าเนี่ยมันไปแล้วมันไม่กลับใช่ไหมตะกร้าไปแล้วทำไมไม่กลับมันมีแต่ทางไปอันนี้คือทางไปไหลจากรถสิบล้อเข้าไปแต่ไม่มีทางกลับเห็นภาพครับเวลาเขาโอ้ตะกร้ากลับเขาทำไงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเขาก็อ้อมมาทางด้านนี้ทางนี้มาทางด้านนี้แล้วก็มาตรงนี้เป็นไงจริงๆอ่ะผลผักไม่เสียเวลาเท่าไหร่ไอ้ผลตะกร้าเนี่ยตัวดีเลยเพราะว่าคนผลผักเขากำลังโดดผักออกจากตะกร้าเขาจะมีเวลาเอาตะกร้าไปคืนให้ไหมครับไม่มีใช่ไหมแล้วเขาเดินรอบนะเพราะอะไรครับทำไมต้องเดินรอบเพราะว่าเขาใส่ชุดอยู่ในห้องสะอาดไงใช่ไหมใส่เสื้อขาวอ่ะแล้วออกไปข้างนอกไงต้องเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนแล้วก็ต้องเข้ามาใหม่ก็ต้องเปลี่ยนชุดอีกรอบหนึ่งทำอย่างเงี้ยซ้ำๆหลายรอบผมเลยว่าเอ้าทำไมไม่เกาะห้องเงี้ยเกาะห้องเงี้ยได้ไหมตอนแรกบอกว่าไม่ได้การไม่ได้เลยบอกทำไมไม่ได้มันมีกฎหมายห้ามไหมไม่มีทีมทีห้ามไหมทีมทีก็ไม่ได้ห้ามแต่ทีมทีบอกว่าถ้าเปิดแล้วจะต้องปิดห้ามพวกหนูพวกสัตว์เข้าไปได้ก็ทำให้มันเข้าไม่ได้